ขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ผมชื่อเด็กชายสารันโกวิทีเป็นมาจากโรงเรียนวัฒนศึกษามัธยมการบาดบ้านหัวทะเลครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะมาดูวันสตอรี่รู้วันสตอกฟิววันอูซบิลลาฮิมินชูรูริอันฟุตินาวะมินซัยอาติอะมาลินามัยยะฮดิลลาฮูฟะลามุดิลลาวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยาأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون พี่น้องศรัทธาชนผู้มีความยำเกรงต่อซุบฮานะฮูวะตะอาลาควรการสรรเสริญเป็นสิทธิเดเอโกรสุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งในความเมตตาผู้ทรงยิ่งในความกรุณาอันความกรุณาปราณีความเมตตาจากเอโกรสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันหาที่มิได้แผ่ไปตายทั่วทุกสรรพสิ่งในจักรวาลดังมีพระดำรัสในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอายะห์ที่156 سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء دار رحمت قلت لوس أكان يستثبت ความว่าและความเมตตาของเราแผ่ไปสายเหนือทุกสิ่งเพียงแต่หยดหนึ่งของน้ำฝนยังมีประโยชน์กว่าน้ำอันมหาศาลบนโลกใบนี้ดับดับไม่ท้วนในคุณค่าแสงอันริบหรี่ในความมืดมีความหมายคุณค่าอันนั้นแสงสว่างในยามกลางวันย่อมมิอาจคิดคำนวณในคุณประโยชน์เหล่านี้ย่อมเป็นการตอบเงินผู้มีดวงตาที่มองเห็นผู้มีปัญญาที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดโอตานะฮูตวะกาเจลซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ทางนำแก่เราให้มีศรัทธาเข้าใจในหลักอิสลามนับเป็นความเมตตาอันหาที่ไม่ได้พอการู้จักอัลลอฮ์ได้รับโอกาสอันประเสริฐแท้ได้กล่าวคำว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าคนใดที่ถูกสักการะโดยเจ้าแท้นอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าผู้นำของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจเป็นที่เลือกดีของพวกเราผู้นำแสงสว่างแห่งทางนำดังนั้นความรักความเมตตาและความปกป้องของเราที่ทรงประทานให้แก่มวลมนุษย์มิอาจคำนวณได้ดังมีพระดำรัสในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอายะห์ที่53ซูเราะห์อิบรอฮีมว่าวะอินตะอุดูนิอะมะตัลลอฮิLa tusuha al-qinu Dan jika kamu bilang-bilang akan nikmat Allah nascaya tiada kamu pada habisnya Wah-wah Haa sejauh dah kuat berpah kawah lew Ni nanti ke Sejauh kau mi'at namman hai kebetulan dah Mat menuah Bibat-bibat nibala day-day Tidak-tidak Luat bin berdian Bertasak Bin asyik Tidak kemuan malas tangsim อุปมาดังพ่อแม่ที่มีความเมตตาต่อบุตรที่คอยอบรมเอาใจใส่สร้างกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติระเบียบวินัย
และกำหนดบทลงโทษเอาไว้ในท้ายที่สุดและสุภาษิตผลรางวัลแห่งความสำเร็จที่มากนั้นจากเทพเจ้าตอบแทนความดีในความลำบากต่างๆของมนุษย์ป่าที่มีความหมดจนเป็นรางวัลอันไม่มีที่สิ้นสุดได้รับสองตัวเป็นสิ่งตอบแทนเมื่อพระองค์ทรงทำให้พวกเราประสบปัญหายุ่งยากพระองค์ทรงทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปในทางที่สุดผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายอย่าหวั่นหวั่นและบักต่อให้องค์ละดังมีพระดำรัสในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอายะห์ที่53ซูเราะห์ซุมัรว่าลาตักรตูมิรอห์มะติลลาห์ฟักบีนยะมันกะมูบะตุฟอัสซอ daripada rahmah Allah ความว่าผู้ท่านทั้งหลายอย่าหวั่นหวั่นและบักต่อให้องค์ละพี่น้องศรัทธาชนผู้มีจิตเมตตาทั้งหลายนับเป็นวาสนาอย่างที่สุดแล้วที่พวกเราได้รับเกียรติให้เป็นบ่าวผู้รับใช้พระองค์เจ้าผู้ทรงเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดได้เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราผู้นำแสงสว่างแห่งทางนำบารอกัลลอฮุลีวะลกุมฟิลกุรอานิลอะซีมأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن كتاب الله مع الجماعة فمن كذب في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وقد اللهم عن أثبات الخلفاء الراشدين وعلى آله وصحبه أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأفضالك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فاذكروا الله الذي يذكركم قل هو على نعمه يزدكم والله يعلم ما تزدكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อันนี้คือผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ครับเป็นไงบ้างครับแววคุณตะบ๊อบถูกใจแฟนคลับหรือเปล่าครับถูกใจหรือเปล่าครับถ้าถูกใจปรบมือขอเสียงดังๆให้กับน้องหน่อยครับ
เดี๋ยวผมจะไม่ให้น้องเนี่ยลงจากเวทีก่อนผมจะขอสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมได้หรือเปล่าครับได้ครับโอเคเพราะว่าผมเนี่ยจะขอเป็น FC ด้วยมีมอบให้อีกแล้วผู้ใหญ่ใจดีจะแซงกับเราดูใครรอนครับมีอีกแล้วโอเคมีอีกแล้วโอ้โหนะ FC เยอะมากๆนะครับเดินไปข้างหน้าเลยจะได้ไม่ถอยมาหลายๆรอบโอเคเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์ณตรงนี้เลยก็แล้วกันครับโอ้โหจะแซงกับเราดูใครรอนครับเอาล่ะทีนี้ผมจะสัมภาษณ์แล้วก็จะขอเป็น FC ด้วยยังมีอีกครับน้องมูฮัมหมัดจะจากกำลังคุกไทยก่อนจะจากครับนี่คือความเด็กนี่คือความสามารถของเด็กน้อยในวัย7ขวบครับซึ่งถ้าเป็นเปรียบเทียบสมัยก่อนผม7ขวบเนี่ยยังอ่านกอไก่กอไข่อยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่น้องสามารถที่จะคุณตะบองได้แล้วทั้งภาษาไทยภาษาอาหรับภาษามาลายูบุรีเกจเจน่าอยู่เด้อบุรีเกจเจโอเคเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไรดีเอ่ยภาษาอะไรภาษาไทยโอเคครับภาษาไทยก็ภาษาไทยอันคำถามแรกโอเคคำถามแรกถามว่าชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อบิ๊กชัยสารันคอวิธีครับชื่ออาหรับชื่ออะไรครับชื่ออาหรับมูฮัมหมัดคอวิธีครับชื่อมูฮัมหมัดมาจากที่ไหนเอ่ยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่หัวทะเลครับบ้านอยู่หัวทะเลโอเคบ้านอยู่หัวทะเลทีนี้อาจารย์ถามว่าแล้วเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับผมโรงเรียนวัฒนศึกษามัธยกรมบ้านหัวทะเลครับวัฒนศึกษามัธยบ้านกรมบ้านหัวทะเลทีนี้อาจารย์อยากจะทราบเคล็ดลับในเมื่อตอนนี้เราอายุอยู่ที่7ขวบเท่านั้นเองอ่านหนังสือออกหรือยังไงหนังสือออกแล้วอาจารย์อยากจะทราบเคล็ดลับว่าหนูมีวิธีการท่องจำอย่างไรในตัวบทที่มันยาวๆกว่า 5-10 นาทีแบบนี้หนูมีวิธีการจำอย่างไรครับท่องวันละ1บรรทัดครับ1บรรทัดแล้วเราจะท่องกี่วันถึงได้เป็นแบบคุณตะบ๊อกยาวๆแบบนี้ครับไม่เลยท่องกี่วันเอ่ย1สัปดาห์ถึงไหมหรือว่า1เดือน1เดือนครับ1เดือนโอเคใช้เวลาการท่องประมาณ1เดือนครับผมนี่คือเคล็ดลับของน้องตัวน้อยนะครับหวังว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นโต๊ะอิหม่ามอยากเป็นโต๊ะอิหม่ามในอนาคตไหมครับอยากเป็นอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาให้กับน้องด้วยแล้วก็หวังว่าต่อไปในอนาคตจะได้เห็นโต๊ะอิหม่ามมูฮัมหมัดจากมัสยิดบ้านหัวทะเลครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับณโอกาสนี้นะครับผมให้ขอเรียนเชิญจิยานะครับฮุวาดิยาพิสวรรณมอบของที่ระลึกให้กับน้องด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับผมคราวนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ได้รับรางวัลขวัญใจนะครับคอเตจนะครับขวัญใจมหาชนที่ไปทำการแข่งขันที่สถาบันอาร์โรบิตี้ในเดือนที่ผ่านมาครับผมเราก็จะเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นยอดแชร์ยอดวิวจากวายชาแนลแล้วก็สื่ออื่นๆอีกมากมายนะครับที่ชื่นชมน้องในความสามารถของน้องในวัย7